สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่30นะครับใน EP ที่30ผมจะสอนทำระบบแก้ไขรหัสผ่านนะครับแก้ไขรหัสผ่านของสมาชิกโอเคครับเรากลับไปที่หน้างานของเรานะครับจัดการข้อมูลสมาชิกตอนนี้ครับฟอร์มที่มีการให้เพิ่มตัวรหัสผ่านเข้าไปก็อยู่ที่ฟอร์มเพิ่มข้อมูลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟอร์มแก้ไขตอนนี้ครับเราไม่ได้มีการให้แก้ไขตัวรหัสผ่านในฟอร์มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการแยกฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านหรือว่ารีเซ็ตรหัสผ่านเนี่ยครับไปเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะครับให้อยู่อีกฟอร์มหนึ่งโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับเราจะต้องไปเพิ่มลิงก์อยู่ที่ไฟล์ member list ที่โชว์ในตารางตอนนี้ครับนี่ครับถ้าสังเกตทางขวาตอนนี้เรามีแก้ไขกับลบแล้วนะที่เป็นลิงก์เราจะเพิ่มแก้รหัสผ่านนับไว้ก่อนแก้ไขนี่ครับโอเคครับเราไปเริ่มแก้โค้ดกันเลยนะไปเพิ่มโค้ดกันเลยให้คุณเปิด member_list.php ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะเพิ่ม ts ก่อนนะครับโดยที่คุณคัดลอกของตัวแก้ไขวางไว้ด้านบนนะครับ1บรรทัดนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนจากแก้ไขเป็นแก้รหัสนี่ครับแก้รหัสแล้วก็เมื่อกี้เราเพิ่มมา 5% อ่ะเราไปลดของชื่อครับให้เหลือ 50% นะมันจะได้ไม่เกิน100นี่ครับนี่นะครับบรรทัดที่เพิ่มขึ้นมาแก้รหัสแล้วก็ไปลบนะครับจาก55เป็น 50% นะมันจะได้ครบ 100% ไม่เกินไม่ขาดนะครับนี่นะบรรทัดที่เพิ่มขึ้นมาจากนั้นครับเราจะต้องไปเพิ่มส่วนของ T-body ด้วยเราจัดการ TH เสร็จแล้วนะต่อไปไปเพิ่ม T-body นะครับเลื่อนลงมาตรง T-body และให้คุณหา TD ที่เป็นของแก้ไขนี่ครับ TD ที่เป็นของแก้ไขนะครับผมจะพาคัดลอกแล้วก็ไปใช้ได้เลยนะแล้วก็ปรับแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับคลิก TD ของแก้ไขนี่นะลิงก์แก้ไขหาลิงก์แก้ไขให้เจอก่อนอยู่ใน T-body นะครับแล้วก็คุณคลิก TD ไฮไลท์นะครับแล้วก็วางไว้ด้านบนวางไว้แล้วนะจากนั้นคุณเปลี่ยนจากแก้ไขเป็นแก้รหัสนี่ครับแก้รหัสนี่นะคือบรรทัดที่3บรรทัดที่เราเพิ่มขึ้นมาโดยคัดลอกจาก TD ของลิงก์แก้ไขมาวางด้านบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลเบลก่อนเป็นแก้รหัสง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็จากนั้นครับให้คุณลองเซฟแล้วก็ไปรันดูครับว่ามีผลลัพธ์คำว่าแก้รหัสผ่านออกมาไหมครับrefresh ดูนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับแต่มันขึ้น2บรรทัดซึ่งมันไม่สวยแน่นอนแล้วก็สีมันเป็นเหมือนกับแก้ไขนะเพราะฉะนั้นผมจะพาเพิ่มอีกสีหนึ่งนะครับให้มันมีความแตกต่างแล้วก็จะพาปรับตรงส่วนของขนาดคอลัมน์ใหม่ด้วยนะครับพาแก้สีก่อนนะครับอยู่นี่ครับ class btn btn ขีด warning ครับให้เปลี่ยนเป็น info ให้เปลี่ยนเป็น info นะครับมันจะเป็นสีฟ้านิดนึงนะครับเปลี่ยนตรงนี้ก่อนจาก warning นะครับเป็น info นะครับจากนั้น save refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับสีเปลี่ยนแล้วนะต่อไปเราจะจัดการนะครับขนาดของคอลัมน์ใหม่นะเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นบรรทัดใหม่มันจะดูไม่สวยแล้วก็ทำให้ระบบเราดูไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับเมื่อกี้นะทวนอีกรอบนึงแก้จาก warning เป็น info แล้วก็ไปกำหนดขนาดคอลัมน์เพิ่มเติมครับแก้ไขนะถ้าเพิ่มเป็น7ตรงนี้ก็จะต้องเป็น43นะครับผมโอเคลองเซฟรันดูเห็นไหมครับผมดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะไม่ตกไปอยู่บรรทัดใหม่แล้วนะครับนะครับผมดูอีกรอบนึงครับอ
อ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนี้เนาะมันก็ต้องเหลือ48สิเพราะว่าเราเพิ่ม2โทษทีครับเราเพิ่ม2อ่ะนี่ครับเอาใหม่นะขอรันดูก่อนว่าตรงไหมอ่ะโอเคแบบนี้ครับอ่ะดูเปอร์เซ็นต์ใหม่ดูเปอร์เซ็นต์ใหม่โทษทีครับอ่ะอันแรก 5% อันที่2 48อันที่3 30อันที่4 7% อันที่5อันที่6อย่างละ 5% อ่ะนะให้โฟกัสตรงเปอร์เซ็นต์นะครับตรงวิดเนี่ยของทุกอันอ่ะนะผมค้างหน้าจอไว้ก่อนนะครับถ้าทันแล้วเซฟรีเฟรชปั๊บนะครับแบบนี้นะได้ลิงก์แก้รหัสผ่านแบบนี้ฉะนั้นคุณคลิกแก้รหัสปั๊บคลิกแก้รหัสปั๊บนะครับมาดูด้านบนก่อนนะครับลิงก์มาที่ member.php นะส่ง parameter id เท่ากับ1มาแล้วก็ act เท่ากับแก้ไขนะครับซึ่งมันก็จะวิ่งมาหน้าแก้ไขข้อมูลนะครับแต่เราต้องวิ่งกลับไปหน้าเราต้องวิ่งไปที่หน้าแก้ไขรหัสผ่านเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราจะต้องมาแก้ตรงลิงก์ด้วยครับตรงการส่งแอคนี่ครับเห็นไหมครับนะถ้าเราใช้แอคเอดิทเหมือนกันมันจะไปซ้ำกับฟอร์มแก้ไขเราต้องเปลี่ยนให้แตกต่างครับ edit pwd นะ pwd ย่อมาจาก password แล้วกันนะครับนี่คือแอคที่เราจะส่งไปนับให้มันไม่เหมือนกับเงื่อนไขอื่นที่เราได้ทำไว้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอีกฟอร์มนึงนะครับเป็นอีกฟอร์มนึงไปเลยแอคเท่ากับ editP ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ W แล้วก็ D-Doc นะครับน่าจะทันนะครับพอเซฟเสร็จปั๊บเรากลับไปหน้าจัดการสมาชิกคลิกแก้รหัสปั๊บนะครับมันจะยังวิ่งอยู่หน้าตารางใช่ไหมครับไม่เป็นไรแต่ให้เราไปโฟกัสอยู่ด้านบนครับเห็นไหมครับ Act Edit P WD ส่งมาถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วนะบน URL นะครับให้ดูอีกรอบนึงนี่นะโอเคนะครับต่อไปครับให้เราเปิด member.php ขึ้นมานะครับไฟล์หลักของเรา member.php นะครับเราจะสร้างเงื่อนไขรับในการเรียกฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านขึ้นมานะเพราะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วมี add ฟอร์มเพิ่มมี delete ลบข้อมูลมี edit แก้ไขข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายคือแสดงข้อมูลในตารางนะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเงื่อนไขครับวิธีที่ง่ายที่สุดของผมก็คือให้คุณไฮไลท์ตรงเงื่อนไข elf if act เท่ากับ edit ไปจนถึงบรรทัด include member form edit คุณไฮไลท์คัดลอก2บรรทัดนี้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา enter แล้วก็วางแล้วก็จัดโค้ดนิดนึงนะครับให้ตรงกับบรรทัดอื่นแล้วก็แก้เงื่อนไขครับเป็น pwd นะครับแก้เงื่อนไขเป็น edit pwd จากนั้นนับ include member form edit underscore password นี่ครับเรานะครับเรียกใช้ชื่อไฟล์ไว้ก่อนนะครับนี่นะ act เท่ากับ edit pwd แล้วก็เรียกไฟล์ที่ชื่อว่า member form edit password ขึ้นมาใช้งานนะครับผมทีนี้เราเซฟกันก่อนนับเราเซฟกันก่อนก่อนจะสลับหน้าผมเปิดโค้ดไว้ดูอีก5วิโอเคนะครับเราเซฟเป็นรันดูก่อนนะครับคลิกใหม่คลิกแก้รหัสปั๊บนะครับนี่นะโฟกัส URL ก่อนถูกต้องแล้วนะแต่ข้างล่างเกิด error เกิดขึ้นอะไรครับเพราะว่า no such file or directory อันนี้จำไว้เลยนะครับอันนี้จะย้ำหลายรอบเลยครับก็คือ 1. เราเรียกใช้ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้องชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องชื่อโฟลเดอร์ชื่อผ่านไม่ถูกต้องนะครับอย่างเคสนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเรายังไม่ได้สร้างไฟล์นี้ครับนี่ครับไฟล์ที่ชื่อว่าmember underscore form underscore edit password php นะครับเรานับใส่โค้ดไปก่อนแต่เรายังไม่ได้สร้างไฟล์นะครับชื่อจะยาวนิดนึงเป็นการทดสอบให้รู้จากตัว error ด้วยครับว่าเราจะต้องเข้าไปแก้อย่างไรนะครับลำดับต่อไปคุณ copy ชื่อไฟล์ไว้นะครับและเปิด member form edit ขึ้นมาเปิด member form edit ขึ้นมานะครับ member form edit จากนั้นไปที่ไฟล์ครับคลิก save as นะครับชื่อใหม่คือ member underscore form underscore edit underscore password.php และเราก็บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ admin ตามปกติ
นะครับผมพาตั้งชื่อยาวนิดนึงนะครับให้คุณเข้าใจไปเลยอนาคตคุณอาจจะไปตั้งชื่อเป็น Member Password ก็ได้ Form Edit Password ก็ได้ Form Update Password ก็ได้ Form Reset Password ก็ได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานของเราเลยนะครับอ่ะโอเคชื่อไฟล์ถูกต้องแล้วเซฟได้เลยนับเซฟเสร็จแล้วนะเซฟเสร็จปั๊บมีไฟล์แล้วนะเราไป refresh หน้านี้กันเห็นไหมครับพอ refresh ปั๊บนับเกิด error ขึ้นทันทีนับซึ่งไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จนั่นเองนะครับลำดับต่อไปเราจะไปจัดการฟอร์มต่อครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ member form edit password นี่ครับเราจะแก้ตรง act ตรงนี้นะ id ถูกต้องแล้วแล้วก็ act edit นะครับต้องเปลี่ยนเป็น edit p wd มันถึงจะเข้าเงื่อนไขนะครับมันถึงจะเข้าเงื่อนไขโอเคครับลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปเซฟรีเฟรชอีกรอบหนึ่งปั๊บนะครับข้อมูลเดิมแสดงแล้วนะนับข้อมูลเดิมแสดงแล้วนะนะครับเราจะต้องให้แสดงข้อมูลเดิมด้วยนับแล้วก็จะต้องมีช่อง new password แล้วก็ confirm password ด้วยนะครับผมโอเคครับเราจะมาจัดการต่อครับลงมาคิวรี่ก็ยังต้องใช้งานอยู่นะก็ปีมาจากฟอร์มแก้ไขเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับยังใช้งานได้ตามปกติเรามาเริ่มตรงนี้ครับตรง H1 เนี่ย S1 เนี่ยฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิกเป็นฟอร์มใช้คำว่าแก้ไขแล้วกันเนาะแก้ไขรหัสผ่านนะหรือว่าคุณจะใช้ edit password update password reset password ก็แล้วแต่นะครับแก้ตรงหัวของฟอร์มนิดนึงชื่อของฟอร์มนิดนึงให้รู้ว่ามันใช้ทำอะไรกันแน่นะครับค่อยๆไปเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับเป็นฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านแล้วนะนะครับลำดับต่อไปครับผมจะพาเอาชื่อคำนำหน้าชื่อนามสกุลนะครับมาอยู่ใน input ตัวเดียวเพราะว่าเราแค่ดูอย่างเดียวเนาะเราไม่ได้แก้นะครับเราจะต้องสลับเราจะต้องเปลี่ยน input นิดนึงครับให้แสดงข้อมูลอย่างเดียวนะให้แสดงข้อมูลอย่างเดียวไม่ต้องส่งไปแก้นะครับโอเคตรงนี้โคดดิ้งเยอะนิดนึงนะครับมันเยอะอยู่แล้วแหละการโคดดิ้งนะครับผมจะพาเอามาไว้ในชื่อนะค่อยๆทำไปพร้อมกันชื่อแล้วก็สกุลนี่ครับชื่อแล้วก็สกุลนะเรามาโฟกัสตรง value ครับตรงนี้ครับนะเราจะต้องไปเอาของ title มาก่อนนี่ครับนี่ครับอยู่นี่ครับของ title นะวางไว้ใน value ครับนี่ครับคำนำหน้าชื่อแล้วก็ลบตรงนี้หน่อยเราจะใช้จุดในการเชื่อมตัวแปรนี่ครับเราจะไม่ใช่ว่า echo 3 column นะครับมันจะเสียเวลาเกินไป echo เดียวจบนะ echo title name dot คือเชื่อมตัวแปรแล้วก็จุดด้วยคำนำหน้าชื่อออกมานอกวงเล็บเหลี่ยมครับจุด single quote วรรคนี่ครับแล้วก็มีจุดเพิ่มครับเราไปเอา surname มาครับ row surname มานะเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดอีกทีนึงนะครับผมนี่นะโอเคแล้วก็ลบนามสกุลออกไปโทษทียังไม่ลบโทษทีนะไม่ลบนามสกุลเพราะว่าเราจะใช้ทำ password นะครับเราจะได้ไม่ต้องไป copy อันอื่นมาให้เราไปลบอันนี้แทนครับคำนำหน้าชื่อครับเนี่ยลบทั้งดีฟไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามา echo แล้วนี่ครับนี่นะตรง value ครับนี่นะ title name คำนำหน้าชื่อจุดหรือว่าเชื่อมต่อด้วย name ก็คือชื่ออ่ะนี่ครับมีจุดแล้วก็ single quote นะsingle quote นะครับมีวรรคด้วยนะให้ชื่อกับนามสกุลมันห่างกันนิดนึงนะครับมีช่องไฟนิดนึงแล้วก็จุดนะครับด้วยตัวคอลัมน์ surname นะครับเดี๋ยวรันดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวปล่อยโค้ดให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมครับเห็นไหมมันมาอยู่ในinput เดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายออกมานอก double quote ปรับเป็น disable นี่ครับนะให้ดูอย่างเดียวไม่ต้องแก้refresh อีกรอบนึงเห็นไหมครับเหมือนกับ username เลยโอเคครับเดี๋ยวปล่อยโค้ดไว้ให้ดูนี่ครับนะเราไม่ได้พิมพ์ตามนะเราต้องไป copy มานะอันไหน copy ได้ copy นะครับโทษทีครับเคอร์เซอร์เลื่อนอีกแล้วเอาเป็นผมไม่ไฮไลท์แล้วกันนี่นะครับเปิดโค้ดไว้แป๊บหนึ่ง
นะครับใครไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูตามนะครับเซฟรีเฟรชผลลัพธ์ได้แบบนี้นะอีเมลยูสเซอร์เนมดูอย่างเดียวไม่ต้องแก้ชื่อนามสกุลดูอย่างเดียวก็ไม่ต้องแก้ลำดับต่อไปเราจะต้องทำให้นามสกุลเป็นรหัสผ่านใหม่นะครับรหัสผ่านใหม่นะครับโอเคครับไปต่อกันครับตรงนามสกุลครับผมใช้ภาษาอังกฤษกันเนาะเป็น new password นี่ครับ new password แล้วก็ตรงไทป์จากไทป์ text เป็นไทป์ password นี่ครับแล้วก็ name ครับเป็น new password แบบนี้เลยtype password name คือ new password พิมพ์แบบนี้ต่อครับ class control ถูกต้อง require ถูกต้องนะครับ placeholder ครับเราก็อาจจะทำเป็นภาษาไทยก็ได้ครับก็คือรหัสผ่านใหม่นี่ครับส่วน value ครับไม่ต้องมีอะไรลบทิ้งไปเลยดูผมไฮไลท์นะvalue ครับจนถึง double quote ลบไปเลยนี่ครับให้เหลือแค่นี้นี่ครับได้แล้ว new password type เป็น password name เป็น new password form control มีปกติ require มีปกติ placeholder ครับเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ก็คือรหัสผ่านใหม่หรือคุณจะใส่เป็นภาษาอังกฤษเหมือน label ก็ได้นะเหมือน label ก็ได้ก็คือ new password ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับใครไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้นะครับใครที่ทำเสร็จแล้วเซฟครับมา refresh ดูทีละสเต็ปเห็นไหมครับเนี่ยมาแล้ว new password มาแล้วต่อไปก็ต้องมี confirm password นะครับ confirm password นะconfirm password แล้วก็เนี่ยครับคลิก deep platform group row ของ new password นี่แหละครับคัดลอกมาเลยครับทั้ง deep เลยว่างแล้วก็เปลี่ยนตรง label ก่อนครับเป็น confirmนะ confirm password type เป็น password เช่นเดียวกันส่วน name ครับเป็น confirm password นี่นะครับซูมให้ดูตรง name นะครับแล้วก็ตรง place order ครับเปลี่ยนไปจากรหัสผ่านใหม่เป็นยืนยันนะถ้าเราใช้ภาษาไทยนะยืนยันรหัสผ่านหรือคุณจะใช้เป็น confirm password ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวค้างโค้ดไว้นะครับอันนี้ new password อันนี้ confirm password ค้างโค้ดไว้นะครับนะครับใครไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้นะครับลำดับต่อไปเรามาดูตรงด้านล่างครับมี input title ส่ง ID ไปเพื่อไปแวร์ว่าแก้ไขรหัสผ่านไหนอันนี้ยังคงไว้นะปรับปรุงก็ใช้คำนี้ก็ได้แล้วก็ยกเลิกลิงก์ไปที่ member ตามปกตินะครับเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์นี่ครับมีช่องนะครับ new password แล้วก็ confirm password เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราเพิ่งปรับแค่ส่วนของฟอร์มนะครับผมเรายังไม่ได้ทำส่วนของสคริปต์เลยค่อยๆไปนะครับได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วนะลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปตรงนี้คุณยังเหลืออยู่ไหมนะถ้าคุณพิมพ์ตามผมมาตั้งแต่แรกนะเนี่ยต่อจากปิดแท็กฟอร์มเนี่ยเปิด PHP Echo Pre แล้วก็ Exit เนี่ยคุณยังมีอยู่ไหมนะครับผมถ้าไม่มีก็กดวิดีโอหยุดไว้ครับแล้วก็พิมพ์ตามนะเราจะเช็คครับว่าในฟอร์มเรามีการส่ง input อะไรมาบ้างนะครับนะสั้นๆโอเคครับมาเทสกันครับคลิก URL ด้านบนครับ enter ครับ refresh นะแล้วลองคลิก password เราเห็นไหมครับมีส่งมาทั้งหมด3 input ด้วยกันครับมี new passwordconfirm password แล้วก็ id นี่ครับได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคุณเช็คดูนะ
new password confirm password แล้วก็ ID นะ3 input ด้วยกันนะครับ3 input มาจากไหนให้ดูอีกรอบนึงอันแรกครับนี่ครับ new password นะชื่อ input ว่า new password แล้วก็อีกนึงครับ confirm password ครับชื่อ input ว่า confirm password แล้วก็อีกนึงครับ input hidden ID ครับนี่ครับนี่คือ ID ที่ID ของสมาชิกที่เรากำลังจะแก้ไขรหัสผ่านนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็ PIN R เสร็จแล้วเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามี3 input ตัวนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปปิดไปนะครับเช็คแล้วก็ปิดไปลำดับต่อไปครับนี่ครับมันจะไม่เข้าเงื่อนไขนี้เลยนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้มี input ชื่อ name แล้วก็ surname มาเรามีอะไรครับเมื่อกี้เรามีตัวนี้ครับ new password เนี่ยเรามาใส่แทน name ครับแล้วก็อีกนึงครับเนี่ยถ้ายังไม่ปิด copy มาเลย confirm password นี่ครับนี่นะใช้วิธีการไปคัดลอกมานะครับไม่ใช่มานั่งพิมพ์ตามทีละตัวนะครับสรุปว่าเรา is set อะไรบ้าง is set id เช็คว่ามีส่ง input id มาไหมเงื่อนไขที่2ครับเช็คว่ามีการส่ง input ชื่อ new password มาไหมเงื่อนไขที่3ครับเช็คว่ามีการส่ง input ชื่อว่า confirm password มาไหมนะครับผมแล้วก็ต่อไปนี่ครับประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มนะครับ copy มาวางเลยต่อจาก ID เลยปั๊บปั๊บนะครับแล้วก็ confirm password นี่ครับ surname ไม่มีลบทิ้งไปนี่ครับประกาศตัวแปร3ตัวแปรนี่นะครับผมนะครับค้างโค้ดไว้ให้ดูก่อนนะครับใครไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้ครับลำดับต่อไปเราจะมาเช็คครับว่ากรอก new password กับ confirm password ตรงกันไหมนะพูดง่ายก็คือเช็คครับว่าคุณกรอก password ใหม่กับ confirm password หรือว่ายืนยัน password ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องส่งไปแก้ได้ถ้าไม่ถูกต้องดีดออกไปให้ใส่ใหม่นะครับเริ่มกันเลยคอมเมนต์ครับสร้างเงื่อนไขตรวจสอบรหัสผ่านว่าตรงกันไหมนี่ครับตรงกันไหมพิมพ์ผิดขอโทษนี่ครับเราก็มาสร้างเงื่อนไขกันเลยครับนี่ครับปั๊บแล้วก็ปิดการเปิดปิดนี่ครับ if อะไรเอ่ยก็จะเป็น if new password ครับเอาตัวแปร new password มาเลยนี่ครับถ้าเท่ากับตัวแปรconfirm password นะเราก็ echo รหัสผ่านตรงกันl ครับปิดการเปิดปิด echo เช่นเดียวกันครับรหัสผ่านไม่ตรงกันนี่ครับนะครับเดี๋ยวแล้วก็ลงมา exit ไว้ก่อนครับ exit นะครับให้ถึงทำงานแค่ตรงนี้ก่อนเท่านั้นนะเราจะเช็คครับว่า new password ที่คุณกรอกมากับ confirm password เนี่ยมันตรงกันไหมนะครับผมนี่นะใช้ operator เท่ากับนะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลครับเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้ดูครับโอเคนะครับใครไม่ทันกดวิดีโอหยุดไว้นะครับลำดับต่อไปเราจะมาเทสกันนะครับเราจะมาเทสกันก่อนเทสอย่าลืมปิด2บรรทัดนี้ไปก่อนมันจะได้ไม่บังตัวที่เรา echo ไว้นะครับปิดไปก่อนนะ2บรรทัดนี้ที่ member.php
อ่ะโอเคเรามาเทสกันครับอ่ะคลิกด้านบน Enter ก่อนลองใส่ไม่ตรงกันก่อนครับลองใส่ไม่ตรงกันก่อนปั๊บเห็นไหมครับ Echo อยู่มุมซ้ายเนี่ยครับรหัสผ่านไม่ตรงกันเนี่ยเราใส่เดาๆนะต่อไปครับใส่แบบจริงจังนะครับใส่1 4ตัว1 2 3 4 1 2 3 4คลิกปรับปรุงปั๊บเห็นไหมครับขึ้น Echo ว่ารหัสผ่านตรงกันนะครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เราได้ใส่เข้าไปนะครับอ่ะโอเคนะครับ Member from Edit Password นะครับอ่ะทีนี้ครับเวลาที่เราเขียนโค้ดนะครับเราจะไม่ใช่ว่าต้องเอา True ไว้ก่อน False เสมอไปนะครับไม่จำเป็นต้องเอา True ไว้ก่อน False เสมอไปบางทีเราก็ต้องเอา False ไว้ก่อน True ก็ได้นะครับอย่างเช่นในเคสนี้จะพาเอา False ไว้ก่อน True ความหมายคือถ้ารหัสผ่านไม่ตรงกันดีดออกไปแต่ถ้ารหัสผ่านตรงกันส่งเข้ามาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวผิดนะก็จะอยู่ใน if ตัวถูกก็จะอยู่ใน else นะครับเอา false ไว้ก่อน true นะครับเอา false ไว้ก่อน true อ่ะยังไงครับมาเริ่มกันเลยอ่ะนี่ครับถ้า new password ไม่เท่ากับอ่ะนี่ครับถ้ารหัสผ่านใหม่กับยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกันนะครับเราสลับนิดนึงนี่ครับอยู่ใน false หรืออยู่ใน if นะครับเราเช็คว่าถ้ามันไม่ตรงกันให้ขึ้นรหัสผ่านไม่ตรงกันแต่ถ้าตรงกันก็ขึ้นรหัสผ่านตรงกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจไปเองนะครับตกใจเท่ากับคือไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันนั่นเองคือไม่เท่ากันเองเช็คก่อนครับว่า new password กับ confirm password ถ้าไม่เท่ากันไม่เท่ากับหรือไม่ตรงกันเนี่ยให้ Echo มาก่อนถามว่ารหัสผ่านไม่ตรงกันนะครับผมสลับเงื่อนไขกันนิดนึงเนาะโอเคมาเทสกันครับมาเทสคลิก URL Enter ใส่ไม่ตรงดูก่อนครับเห็นไหมครับรหัสผ่านไม่ตรงกันลองใส่ตรงกันดูครับปั๊บรหัสผ่านตรงกันก็ทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เราใส่เข้าไปนะครับทีนี้ในการทำงานจริงนับสไตล์ผมเลยนะอันดับแรกครับก็คือถ้ามันไม่ตรงกันคือดีดออกไปเลยดีดออกไปก่อนเลยนะครับดีดออกไปก่อนเลยนะครับวิธีดีดออกไปเราจะใช้ตัว Sweet Alert เข้ามาช่วยนะครับตรงบล็อกนี้นะตรงบล็อกนี้นะครับเอา Sweet Alert เข้ามาช่วยนะครับไปเอาจากไหนล่ะก็ไปเอาจากด้านล่างนี้แหละครับมีให้อยู่แล้วนี่ครับเอาตัวใน Elf นะครับตัวใน Elf ตัวนี้นะที่มันที่เป็น Type Error นะ Copy ทาง Echo มาจนถึงนี่ครับตัวปิดสคริปต์ของตัว JavaScript นะครับตัวนี้เลยของ Elf นะครับจากนั้น copy มาเสร็จทำไงต่อนี่ครับเราก็วางกันเลยนะถ้าคุณใส่ไม่ตรงกันเราดีดออกไปเลยพร้อมแจ้งเนื้อว่ารหัสผ่านไม่ตรงกันแล้วก็ enter ลงมาแล้วก็เพิ่ม text เข้าไป colon วรรค double quote แล้วก็comma นะครับใน double quote แล้วก็ใส่ข้อความไปว่ากรุณากรอกข้อมูลกรอกรหัสผ่านดีกว่ารหัสผ่านใหม่อีกครั้งนี่ครับแล้วก็ตรงรหัสผ่านไม่ตรงกันนะครับนี่ครับอาจจะเจรีเครื่องหมายตกใจนิดนึงนะครับนี่นะที่ไป copy มานะครับอย่างเคสนี้ก็คือถ้าผิดนะถ้าคุณใส่ผิดหรือว่าใส่ไม่ตรงกันนะครับเราจะให้เขาเด้งออกไปก่อนนะครับเราจะให้เขาเด้งออกไปก่อนนะครับนี่นะเมื่อกี้แก้อะไรบ้างนะแก้ข้อความ2เพิ่มบรรทัดนี้ขึ้นมา text colon double quote มีคอมม่าขั้นด้วยนะครับโอเคครับไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้นะครับในลำดับต่อไปเราก็จะต้องมาเทสก่อนครับเทสตัว false ก่อนนะนับเทสตัวผิดพลาดก่อนนะว่ามันเด้งออกไปไหมนะครับใส่แบบมั่วๆไปก่อนครับไม่ต้องจริงจังมากคลิกปรับปรุงข้อมูลปั๊บเห็นไหมครับรหัสผ่านไม่ตรงกันกรุณากรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งคลิกโอเคปั๊บเห็นไหมครับมันกลับไปที่หน้าตารางของเราแต่เราก็ต้องให้มันกลับมาหน้าเดิมด้วยนะครับก็คือหน้านี้คุณคลิกแก้รหัสผ่านอีกทีนึงเห็นไหมครับต้องเด้งกลับมาหน้าเดิมนะครับไม่ใช่เด้งกลับไปหน้า
หน้าหลักนะครับพาทำยังไงล่ะครับอันดับแรกเราก็ต้อง copy นี่ครับตั้งแต่ member.php นะครับไปจนถึง edit.php เดี๋ยวมันอยู่ดีนะครับ copy ตรงนี้มาเสร็จปั๊บนี่ครับเรามาใส่แทนเนี่ยตรง window location นะตอนนี้เรากำลังอยู่ใน if ของที่รหัสผ่านใหม่กับ confirm password ไม่ตรงกันนะนี่ครับวางครับไฮไลท์แล้วก็วางนะครับพอวางเสร็จแล้วนะยังไม่จบนะไอ้ตรง ID ตรงนี้ครับมันจะต้องเป็นตัวเลขที่ส่งมาจาก URL นะครับถ้าเราใส่1อย่างนี้ตลอดไปนะอนาคตคุณแก้ไข ID ที่เท่าไหร่ก็ตามมันก็จะวิ่งกลับไปที่ ID 1เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเป็นแบบ dynamic นะครับ dynamic นะครับตัว ID ตัวนี้พากลับขึ้นไปดูด้านบนนะนี่ไงครับเราได้ประกาศตัวแปรไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยวิธีเอาไปใช้ครับข้อสังเกตนะครับเราจะใช้จุดมาเชื่อมตัวแปรกันแล้วนะครับ concat นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าคุณ echo เป็น single quote นะ attribute ข้างในนะหรือว่าส่วนประกอบส่วนเสริมข้างในเนี่ยต้องเป็น double quote นะครับทีนี้เรามาโฟกัสตรงส่วนของ window location บรรทัดเดียวนะซูมก่อนหลังเท่ากับเห็นเคอร์เซอร์ผมไหมหลังเท่ากับซูมอีกครับหลังเท่ากับครับคุณลองใส่ single quote แล้วก็จุดนะครับลบเลขหนึ่งออกไปคุณใส่จุดอีกทีนึงแล้วก็ single quote อีกทีนึงเห็นไหมครับสีไม่เพี้ยนแล้วนะแล้วก็ตรงระหว่างจุดนะครับใส่อะไรก็คือใส่ตัวแปร ID ได้เลยครับนี่ครับใส่ตัวแปร ID ได้เลยเพราะว่าอะไร ID คือลำดับที่เราจะส่งไปแก้ครับว่าเรากำลังรีเซ็ตรหัสผ่านของสมาชิกคนไหนอยู่นะครับตัวแปร ID มาจากไหนย้ำอีกรอบหนึ่งอยู่นี่ครับเราประกาศไว้แล้วแล้วก็มาใช้ได้เลยนะครับพูดง่ายคือถ้าเขาใส่รหัสผ่านไม่ตรงกันมันต้องวิ่งอยู่หน้าเดิมนะครับนี่นะ Window Location นี่ครับมันทัดนี้ค้างโค้ดไว้ให้นะครับไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้นะครับโอเคต่อไปเราจะมาเทสกันทำให้มันไม่ตรงกันก่อนมันต้องวิ่งอยู่หน้าเดิมนะคลิกปรับปรุงข้อมูลนี่ครับรหัสผ่านไม่ตรงกันคลิกโอเคปั๊บเห็นไหมครับอยู่หน้าเดิมเห็นไหมครับอยู่หน้าเดิมโอเคแสดงว่าตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการแล้วนะครับตัวไม่ถูกต้องคือรหัสผ่านไม่ตรงกันผ่านแล้วนะต่อไปเรามาตรง elf ครับตรง elf นะครับนี่ครับไอ้ตรงรหัสผ่านตรงกันเนี่ยคุณคอมเมนต์ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำไงต่อนี่ครับ hl update เอามาก่อนจนถึงนี่ครับปิดกาของตัว switch alert นี่ครับนะให้ดูอีกทีนึงครับว่าผมไฮไลท์ตรงไหนบ้างhl update ครับนี่ครับลงมาเรื่อยเอลนะของ Switch Alert แล้วก็มันจะต้องมีปิดกาปิดด้วยนี่ครับมันจะต้องมีปิดกาปิดแบบนี้ด้วยนะครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ HL Update นะถ้าเราพิมพ์เหมือนกันนะครับคุณก็คือ copy ได้เหมือนผมเลยจนถึงนี่เลยครับปิดกาปิดของตัวสคริปต์ Switch Alert ของตัวนี้จากนั้นคัดไปครับคัดเสร็จแล้วครับเรามาวางตรงนี้นี่ครับเรามาวางตรงนี้วางนะวางเสร็จปั๊บลบ exit ไปก่อนจัดโค้ดนิดนึงตัวนี้ของเช็ค password comment เป็นภาษาไทยสังกฤษก็ได้อันนี้ก็จะเป็น switch alert นะครับนี่ครับจัดโค้ดให้ดูเป็นระเบียบจะได้ไล่ง่ายด้วยนะครับไล่โค้ดง่ายด้วยโอเคนะครับผมยังไม่จบนะนี่นะกลับมาตรง L นะครับโค้ดมันเยอะนิดนึงนะครับอาจจะสับสนได้นะครับแต่ก็ค่อยๆพยายามทำความเข้าใจนี่นะเราอยู่ใน L นะครับของ Echo รหัสผ่านตรงกันนะครับลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปเราจะต้องมาประกาศตัวแปรใหม่ครับนี่ครับตัวแปรชื่อว่า password เท่ากับ
แล้วก็ชาวันวงเล็บนะเพราะว่าเราใช้หลักฐานแบบชาวันนะครับในชาวันวงเล็บชาวันใส่อะไรครับก็ใส่เป็น method post วงเล็บเหลี่ยมของ new password หรือว่า confirm password ก็ได้ครับมันมีค่าเท่ากันครับขอก๊อปมาแล้วกันนะคือถ้ามันตรงกันครับเราจะเอาจากตัวไหนก็ได้นี่ครับนะครับจากนั้นนะครับมาที่ Excel Update เราจะอัปเดตคอลัมน์ที่ชื่อว่า password นี่นะครับปั๊บก็ใส่ตัวแปรตรงๆเลยครับมี single quote ด้วยนะว่าเป็น string มีแค่ตัวเดียวนี่ครับค่อยทำตามผมไม่ต้องมีคอมม่านี่ครับนี่คือคอลัมน์อยู่ไหนกลับไปที่ตาราง structure เห็นไหมครับนี่คือคอลัมน์ที่เราจะอัปเดต password นะครับอยากให้รู้ที่มาที่ไปนะประกาศตัวแปรแล้ว hash function ชาวันแล้วนะครับใน Excel update ครับผมขอ enter ลงมาให้คุณดูง่ายๆไม่ enter ดีกว่านี่ครับ password เท่ากับ single code ตัวแปร password ที่เราได้ประกาศไว้ด้านบนตรงนี้แล้วก็แวร์ด้วย ID ตามปกตินะครับ ID แล้วก็ by พารามตามปกติแล้วก็ส่วนอื่นที่ไม่มีนะ title name surname มันไม่เกี่ยวเนาะเราก็ต้องลบออกครับนี่ครับให้มันเหลือแค่ ID ตัวเดียวนะเพราะว่าเราใช้ในการแวร์นี่นะครับสามารถจัดโค้ดให้มันดูเป็นระเบียบได้นะอัปเดตแค่คอลัมน์เดียวครับก็คือ password แวร์ด้วย ID นะครับผมแล้วก็ข้อความตรงนี้ผมขอคุณพากลับไปแก้ตรงนี้นิดนึงนะไอ้ตรงบัตตันน่ะนี่ครับปรับปรุงข้อมูลครับเปลี่ยนเป็นแก้ไขรหัสผ่านให้ปุ่มเรามันสื่อไปด้วยนะครับแก้ไขรหัสผ่านแล้วก็ตรงนี้ครับเลื่อนลงมาตรง else แล้วก็มี if result นะเปลี่ยนจากคำว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จเป็นแก้ไขรหัสผ่านสำเร็จนี่ครับแล้วก็เด้งกลับไปที่เมมเบอร์ไฟล์หลักได้เลยนะถ้าเกิดผิดพลาดถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็ให้แสดงตามปกตินะครับผมค้างโค้ดตรงส่วนนี้ให้ดูอีกรอบนึงโอเคนะครับใครไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้นะครับผมจะพาคุณเทสเต็มระบบละนะจะพาเทสเต็มระบบละนะครับผมเดี๋ยวยกเลิกกลับไปคลิกแก้ใหม่1 2 3 4 1 2 3 4แก้ไขปั๊บแก้ไขรหัสผ่านสำเร็จนะครับผมถ้าแก้ไม่ตรงกันปั๊บแต่ผ่านไม่ตรงกันแก้ใหม่อีกครั้งปั๊บอยู่หน้าเดิมนะแก้ไขรหัสผ่านสำเร็จนะครับเรียบร้อยแล้วเปิดเมมเบอร์ขึ้นมาครับเมมเบอร์แล้วก็เปิด2บรรทัดนี้ขึ้นมาที่เราปิดเข้าไปนะครับเพื่อต้องการดูการดีบักนะครับผมนี่ครับเปิดขึ้นมาให้ทำงานเต็มระบบรีเฟรชนี่ครับโอเคเทสให้ดูอีกรอบนึงครับอันนี้ใส่ไม่ตรงกันนะครับแก้ไขเห็นไหมครับขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้โอเคปั๊บอยู่หน้าเดิมแต่ถ้าใส่ตรงกันแก้ไขเห็นไหมครับแก้ไขรหัสผ่านสำเร็จแล้วก็ redirect กลับไปที่หน้าหลักของตัวสมาชิกนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะสำหรับการพาทำระบบแก้ไขรหัสผ่านนะมันมี confirm ด้วยนะนี่ครับเปิดโค้ด confirm ให้ดูอีกรอบนึงนี่นะครับโดยที่เราจะเอา false ไว้ก่อน true นะ false ก็คือมันไม่ตรงกันนั่นแหละถ้ามันไม่ตรงกันนะเรา delete ออกไปก่อนเลยนี่ครับแจ้งเตือนแล้วก็ delete ออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าตรงกันอยู่ใน else ก็ค่อยส่งไปอัปเดตใน HCL ส่งไปอัปเดตในตารางนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของผมนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆทำนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับจะเป็นหัวข้อไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ